สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศเสนอรายการธรรมรับอรุณเสียงธรรมจากพันเอกปิ่นมุทุกันจัดโดยจันทิมามุทุกันเชยสงวนกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสได้พบกันเพื่อจะได้มาฟังธรรมะร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีวันนี้เราก็จะเป็นเช้าวันที่จะฟังธรรมะจากบทประพันธ์ของพันเอกปิ่นมุทุกันเมื่อวานนี้เราได้กล่าวถึงเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งคือเรื่องมุมสว่างซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาบทที่ท่านผู้ประพันธ์คือพันเอกปิ่นมุทุกันนั้นได้บรรยายทางสถานีวิทยุไปแล้วเมื่อประมาณ50ปีก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รวบรวมไว้มีอิงความแนะนำที่จะให้ประพฤติในปฏิบัติในทางที่จะอิงทางเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยเราได้พูดถึงเรื่องของการหยุดใจการหยุดใจนั้นตรงกับที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมสมถะหมายถึงการทำใจให้สงบแล้วก็มีวิธีตั้งมากมายหลายวิธีแต่ในที่นี้ท่านผู้ประพันธ์ก็ได้เสนอแนะวิธีง่ายๆขึ้นไว้วิธีหนึ่งคือจะทำได้แทบจะทุกโอกาสและทุกสถานที่เป็นวิธีที่เราท่านอาจจะฝึกให้สามารถที่จะหยุดใจได้ก็จะขอเล่าให้ฟังต่อจากเมื่อเช้าวานนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของการฝึกให้เกิดความชำนาญคือสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยหยุดความคิดต่างๆสร้างความสุขไปได้แล้วก็พักใจไว้ประมาณ 3-5 นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความตั้งใจของเราเมื่อตอนก่อนที่จะฝึกหัดทำเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีจิตใจที่กระปรี้กระเปร่าเหมือนกับไม่มีเรื่องที่ผ่านเข้ามาให้หนักใจอย่างใดอย่างหนึ่งเลยในที่นี้ก็คือวิธีที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมคือผู้ที่จะปฏิบัติก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักที่จะนับลมหายใจจะต้องอยู่ในอิริยาบถที่นิ่งคือหมายถึงว่าอาจจะนั่งนิ่งหรือนอนนิ่งอาจจะใช้การยืนก็ได้แต่ว่าต้องให้มีที่พิงถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้วิธียืนเพราะเวลาจิตสงบแล้วร่างกายก็จะหมดการทรงตัว
หัวเข่าก็จะอ่อนทรุดลงทำให้ตกใจตื่นได้ถ้าหากว่าหาที่เลือกที่นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงได้ก็จะเป็นดีที่สุดนอกจากนั้นลำดับที่สองก็คือปล่อยตัวตามสบายอย่าได้เกรงส่วนใดส่วนหนึ่งไว้เลยลำดับที่สามก็คือมือทั้งสองเนี่ยต้องวางไว้บนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเราจะวางไว้บนตักหรือบนพนักเก้าอี้ก็แล้วแต่ลักษณะของที่นั่งที่เราเลือกนั้นความมุ่งหมายก็คือไม่ให้มือของเราตกลงไปเวลาจิตสงบซึ่งก็อาจจะทำให้ตกใจตื่นได้และเมื่อพร้อมแล้วก็ให้หลับตาลงเสียพอถึงลำดับที่สองก็คือการดูภาวะของจิตคือเมื่อเราหลับตาแล้วก็ให้ตรวจดูภาวะของจิตก่อนเมื่อเลือกวิธีนับลมให้เหมาะกับจิตใจในขณะนั้นให้ลองสังเกตดูสิว่าขณะนั้นเนี่ยจิตของเราอยู่ในอาการอย่างไรใน3ลักษณะดังต่อไปนี้คือก่อจิตติดอารมณ์คือความคิดแจ่มใสดีเป็นลักษณะที่บอกว่าจิตเอาการเอางานดีมากแต่เราต้องการจะให้จิตหยุดคิดเพื่อจะพักผ่อนหลับนอนสักทีหรือเพื่อเปลี่ยนเรื่องคิดใหม่ก็ตามข้อขอก็คือจิตโสมนัสคือจิตกำลังคิดอะไรเพลิดเพลินอยู่มีความดีใจมากอย่างเช่นจะได้รับรางวัลจะได้สอบไล่รับทราบว่าเราสอบไล่ได้คะแนนดีๆหรือว่าจะมีคนรักที่เข้าใจกันหรือรุ่งขึ้นจะเป็นงานที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้งานสำคัญสำคัญของชีวิตเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะความดีใจนี่เองที่ทำให้จิตหยุดคิดไม่ลงแต่ก็เป็นเรื่องคิดที่เรื่อยเปื่อยและจับต้นชนปลายไม่ได้ส่วนข้อคอนั้นก็คือเป็นจิตที่โทมนัสคือจิตคิดในเรื่องที่น้อยใจเสียใจแล้วก็หยุดคิดไม่ลงเช่นการเสียใจเพราะความพิบัติต่างๆความกลุ้มใจเพราะว่าคนรักอาจจะเป็นอื่นไปน้อยใจที่สอบตกหรือได้คะแนนต่ำมากถูกรังแกหรือเป็นถ้อยเป็นความกันก็แล้วแต่เรื่องไปแต่สังเกตไว้ว่าจิตกำลังอยู่ในอารมณ์ประเภทที่ไม่พอใจแล้วก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปไม่มีต้นสายปลายเหตุเหมือนกันรวมความว่าภาวะของจิตนั้นมีอยู่3อย่างคือพุ่งไปฟุ้งขึ้นแล้วก็ตกต่ำทีนี้ขอให้โปรดตรวจดูภาวะของจิตของตัวเองก่อนที่จะนับลมแล้วจำไว้ว่าอยู่ในประเภทไหนคือประเภทกอขอหรือคอต่อไปก็ถึงลำดับที่3ก็คือการลองลมดูเมื่อรู้ภาวะของจิตเราแล้วก็อย่าเพิ่งลงมือนับลมทันทีแต่ให้ลองดูลมก่อนเพื่อจะเริ่มเอาจิตเข้าสัมผัสกับลมแล้วเริ่มบังคับลมด้วยกระแสจิตเริ่มแรกก็ให้ลองหายใจเข้าหายใจออกดูทำสัก 3-4 ครั้งเพื่อจะทดลองดูว่าหายใจขนาดไหนจึงจะเป็นที่สบายที่สุดของเราหรือพอดีที่สุดเมื่อเราจับได้แล้วก็เริ่มใช้ลมขนาดนั้นต่อไปและโปรดทราบด้วยว่าการหายใจที่เราหายใจอยู่ตามปกตินี้ก็หาได้มีขนาดเท่ากันไม่คือแล้วแต่อารมณ์ของจิตอย่างเช่นขณะถูกขัดใจดีใจอยากได้ชังอย่างนี้เป็นต้นทำให้ลมหายใจสะดุดเป็นพักๆและไม่สม่ำเสมอพอจับขนาดของลมได้แล้วก็ให้ทำต่อเนื่องกันอย่างนี้
คือหายใจเข้าหายใจออกโดยใช้จมูกช่องขวา3ครั้งหายใจเข้าหายใจออกโดยใช้จมูกช่องซ้าย3ครั้งและหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกัน2ช่องซ้ายขวาอีก3ครั้งการที่จะให้ลมหายใจเข้าออกช่องนั้นช่องนี้ตามที่ได้กล่าวไว้นั้นก็เพียงแต่ให้เรานึกเอาเท่านั้นไม่ต้องถึงขนาดไปอุดช่องจมูกหรือทำอย่างอื่นใดเพราะว่าตามธรรมดาแล้วความคิดของคนเราก็มีส่วนสัมพันธ์อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วพอถึงลำดับที่4ก็คือให้นับลมคือบัดนี้ก็ถึงตอนที่ท่านจะเริ่มทำสมาธิด้วยการนับลมแล้วท่านจงตั้งใจว่าท่านจะต้องเอาใจจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาและต่อเนื่องกันไปไม่มีหยุดพักหรือเว้นในระหว่างทางเลยทั้งจะต้องรักษากติกาด้วยความซื่อสัตย์การนับก็ให้นับเป็นคู่ๆและนับในใจเริ่ม1ลมเข้าแล้วก็ทำเสียงยาวไปจนลมผ่านออกไปหมดแล้วก็นับ1อีกครั้งแล้วก็นับ2ต่อไปโดยวิธีเดียวกันถ้าจิตของเราอยู่ในประเภทกหรือขอก็ให้นับแบบรวมจิตและถ้าจิตอยู่ในประเภทคอก็ให้นับแบบขยายจิตจิตในประเภทกก็คือมีจิตติดอารมณ์คือจิตที่แจ่มใสดีแล้วก็จิตประเภทขอก็คือเป็นจิตโสมนัสส่วนจิตประเภทคอนั้นเป็นจิตที่เรียกว่าจิตโทมนัสคือจิตจะคิดในเรื่องที่น้อยใจเสียใจแล้วก็หยุดคิดไม่ลงนั่นก็คือประเภทของจิตที่เราได้พูดให้ฟังผ่านไปแล้ววิธีนับแบบรวมจิตคือเริ่มนับ1 1จนถึง10 10พอรอบต่อไปก็ให้ลดลงเหลือ1 1ถึง9 9ลดลงทีละ1เช่นนี้ก็จนถึงสุดท้ายก็จะเหลือเพียง1 1ระยะที่จิตจะเริ่มเข้าสู่ภวังค์คือรอบที่นับ1 1ถึง3 3สำหรับวิธีนับแบบขยายจิตจะทำตรงข้ามกับแบบรวมจิตคือเริ่มการนับ1 1รอบต่อไปให้เพิ่มเป็น1 1ถึง2 2เพิ่มขึ้นทีละ1จนถึง1 1จนถึง10 10ระยะที่จิตจะเริ่มเข้าสู่ภวังค์ก็คือรอบที่นับ1 1ถึง8 8ส่วนกติกาการนับลมนั้นความมุ่งหมายสำคัญของการนับลมก็อยู่ที่การเอาจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาการนับให้เป็นเพียงวิธีการเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่จะปฏิบัติก็จะต้องบังคับจ่ออยู่ที่ลมอย่าให้ขาดระยะเพราะว่าหากท่านปล่อยให้จิตแวบไปเรื่องอื่นแม้ว่าการนับจะติดต่อกันจนตลอดก็จะไม่ได้ผลและกติกาข้อที่2ขณะที่กำลังนับอยู่นั้นจะมีบางระยะที่จิตเผลอท่านก็จะเกิดความสงสัยว่านี่เรานับถึงหมวดไหนแล้วนะ
หากเกิดสงสัยอย่างนี้ก็แสดงว่าวิถีจิตของท่านขาดตอนไปจะต้องทำโทษตัวเองด้วยเริ่มนับตั้งต้นใหม่คือเริ่มตั้งแต่1เริ่มขึ้นมาใหม่เลยจงอย่ารำคาญต่อการลงโทษทำนองนี้เพราะว่าการลงโทษนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตของเรานั่นเองกติกาการนับรมข้อที่3ก็คืออย่ามีความคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นอยากให้ตัวหลับอยากให้จิตสงบหรืออยากเห็นนิมิตก็ตามจงตั้งหน้านับลมเพียงอย่างเดียวกติกาข้อ4ก็คือขณะที่จิตจะเข้าภวังค์นั้นหากท่านเห็นนิมิตบางอย่างอย่างเช่นเห็นฝนตกเห็นน้ำบ่าลงเห็นไฟแลบเข้ามาหรือเห็นภาพประหลาดและบางทีก็จะเกิดวูบวาบในตัวบางคนก็เกิดคันขึ้นมาตามผิวหนังเหมือนกับโดนมดกัดพร้อมๆกันทั้งตัวอาการเหล่านี้เป็นเพียงมายาของจิตก็ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าอย่าไปดีใจหรือว่าอย่าเสียใจขอให้ตั้งใจที่จะนับลมอย่างเดียวเท่านั้นประเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนิมิตดังกล่าวนี้เกิดแก่คนบางคนเท่านั้นและก็ไม่เหมือนกันเสมอไปด้วยและกติกาข้อ5ก็คือท่านที่นับลมเพื่อพักผ่อนหรือจะให้หลับช่วงงีบควรตั้งใจไว้ก่อนว่าจะหลับสักกี่นาทีเมื่อนับลมไปถึงตอนที่จิตเผลอก็ให้ปล่อยเลยไปให้จิตเข้าสู่นิทราอันแสนสุขได้ทีเดียวแล้วจิตจะตื่นตัวขึ้นตามเวลาที่เราตั้งใจไว้วิธีนับลมที่ได้ผลควรที่จะทำอย่างนี้คือว่าพอเริ่มต้นให้เอาจิตจ่อไว้ที่ปากช่องจมูกพอหัวลมหายใจเข้ามากระทบช่องจมูกให้เอาจิตจับที่หัวลมนั้นแล้วให้จิตนำลมเนี่ยเข้าไปในท้องจนถึงท้องน้อยแล้วนำกลับออกมาตลอดเวลานั้นก็นึกนับในใจว่า1คือนับยาวไปตามลมจนหัวลมออกมาถึงปากคือช่องปากและตรงช่องจมูกจิตของเราก็อยู่ตรงนั้นอย่าเลยออกไปแต่คอยดูลมที่ผ่านออกจนถึงหางสุดของลมการนับ1จึงสิ้นสุดลงแล้วก็เริ่มจับลมคู่ที่2ต่อไปเปลี่ยนแต่การนับเป็น2เท่านั้นความยุ่งยากนี้ก็อาจจะมีอยู่ในระยะแรกๆเท่านั้นแต่พอชำนาญอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะรู้สึกเป็นไปเองแล้วก็ทำด้วยความสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นเท่าที่ท่านผู้ประพันธ์ได้ปฏิบัติมาด้วยตนเองก็ได้พบเห็นอาการของจิตอย่างหนึ่งคือก่อนที่จิตจะสงบนั้นปรากฏว่าลมหายใจหยาบมากเหมือนกับเอาเชือกปอหยาบๆสอดเข้าไปในท้องแล้วชักเข้าชักออกบางทีทนไม่ไหวต้องเลิกแต่ไปๆหน่อยอาการเหล่านั้นก็หายทีนี้ลมหายใจกลับจะต้องละเอียดมากมีลักษณะใสปนเขียวเหมือนใหญ่แก้วและเย็นซาบซ่านอย่างบอกไม่ถูกทำให้มีความสบายมากพันเอกปิ่นวุฒิกันได้เคยทดลองบังคับให้สายลมหายใจผ่านวกวนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายตามที่ท่านอาจารย์แนะนำก็ปรากฏว่าทำได้บ้างนิดหน่อยเพราะจิต
ยังไม่ชำนาญพอที่ว่านี้ก็เป็นตอนที่นำจิตเข้าภวังค์ในสมาธิเลยขั้นเล่นลมหายใจไปแล้วแต่เล่าไว้เผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดจะทำไปถึงขั้นนั้นจะได้ไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่ค่อนข้างขี้วิตกหน่อยหนึ่งก็จะขอรับรองว่าการเล่นลมหายใจอย่างนี้จะไม่ทำให้สติปัญญาวิกลวิการไปได้เลยมีแต่สร้างพลังทางใจและจะเป็นการเพิ่มพูนกำลังปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้หวังความก้าวหน้าและต้องการหาความสุขทางใจนี่คือบทประพันธ์เรื่องมุมสว่างของพันเอกปิ่นมุชุกันซึ่งเป็นบทความสาระธรรมะจากรายการวิทยุกระจายเสียงคือสมัยนั้นมีสถานีวิทยุของบริษัทไทยโทรทัศน์ที่เรียกว่าสถานีวิทยุททท.ที่4แยกคอกวัวคือระหว่างปีพุทธศักราช2503ถึง2504ขณะนี้ก็2555แล้วก็ประมาณ50ปีที่แล้วมาและนำมาลองฟังกันดูหรือว่าลองฝึกปฏิบัติดูก็นับว่ายังใช้ได้และก็ไม่ได้เป็นการล้าสมัยเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการฝึกธรรมะในพระพุทธศาสนา